เมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนกลางสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีตํารวจสบพบางบัวทองแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะไปที่ศูนย์อบรมศาสตร์พลังจิตอาจารย์เอกอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปตรวจสอบกรณีที่นายกิรติสมคิดหรือว่าอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตอ้างว่าเขานะั้นสามารถรักษาอาการป่วยผู้ที่เป็นอมัมพฤกษ์แขนขาอ่อนแรงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปวดคอปวด,ปวดหลังปวดหัว ว่ไม่เกรนให้หายหรือรักษาให้อาการนี้มันทุนเหลาลงได้แล้วก็ยังอ้างว่ารักษาคนตาบอดให้กลับมามองเห็นรักษาผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนอาการดีขึ้นจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบว่าปิดทำการแต่ยังมีประชาชนบางส่วนค่ะเดินทางมาขอรับการรักษาทั้งที่เข้ามาแบบนัดหมายและจ่ายเงินไปแล้ว